หลายคนอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าการผูกท้ายแบบนี้เนี่ยเอ้ยผูกท้ายเบี้ยวหรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้เบี้ยวนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปสอนกันนะการผูกท้ายแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า four in hand knot นะครับจะได้น็อตหรือว่าปมที่ดูเบี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็ยังดูแบบเรียบร้อยอยู่นะครับมันจะให้ลุคที่ไม่ได้เรียบร้อยจนเกินไปแล้วก็ดูรีแลกซ์อยู่ประมาณนึงนะครับอันนี้เขาก็จะนิยมผูกกันในสไตล์ที่เป็นอิตาเลียนนะครับโอเคครับทุกคนเราเริ่มจากข้างหนึ่งสั้นข้างหนึ่งยาวแบบนี้ข้างที่สั้นก็ประมาณเอวประมาณนี้นะครับขวาทับซ้ายนะครับอ้อมข้างหลังรอบนึงแบบนี้นะครับวนผ่านหน้ารอบนึงแบบนี้ปึ๊บเอาขึ้นรูตรงกลางแบบนี้นะครับแค่นี้เลยครับง่ายมากแล้วจับใส่รูครับสอดลงมาเท่านี้เลยครับแต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือเราต้องคอยจับตรงนี้สิ่งที่เขาเรียกว่าดิมเปิลนะครับหรือว่าจับจีบนิดนึงก็ดึงลงมาง่ายๆนี่ครับแบบนี้จับขึ้นมาจับให้ตูดข้างหลังออกมานิดนึงแบบนี้สวยๆให้มันเด้งๆแบบนี้ก็จะเห็นเป็นเลเยอร์ด้านนอกด้านในสวยดีนะครับเรียบร้อยครับทุกคนการผูกท้ายแบบ four in hand นะครับลองไปทำกันดูได้ง่ายๆครับ